อาหารป้องกันตาเสื่อมนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญมากเพราะว่าก็ตามันก็เห็นชัดตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับแต่ตัวผมเนี่ยโชคดีผมสายตาสั้นตั้งแต่ตอนม .6 ตอนม .6 ผมเนี่ยผมเริ่มขับรถไปแล้วน้ำตาไหลผมก็งงว่าทำไมผมขับรถน้ำตาไหลปรากฏว่าไปตรวจสายตาปุ๊บปรากฏว่าตอนม .6 เนี่ยผมอาจจะอ่านหนังสือเพื่อ entrance อะเยอะไปหน่อยนะครับสายตาผมอ่ะมันก็เลยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขยับเลนเนี่ยมันทำงานได้ไม่ค่อยดีทำให้สายตาผมสั้นเล็กน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วสายตาเราสั้นอีกนะครับหรือว่าสายตาเรายาวเหมือนสายตาคนแก่หรือเรามีปัญหาเรื่องต้อกระจกเรามีปัญหาเรื่องมีวุ้นในตาเสื่อมเรามีปัญหาเรื่องความดันลูกตาเรามีปัญหาเรื่องจอประสาทตารับแสงได้ไม่ค่อยดีทำให้กลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยคุณภาพของเราเนี่ยมันน่าจะห่วยน่าดูเลยผมคิดอย่างนี้นะครับตอนนั้นเด็กๆอ่ะก็ไปอ่านหนังสืออ่านเอนไซโคปีเดียพวกนี้แล้วผมก็เริ่มเป็นคนที่สนใจเรื่องอาหารสุขภาพตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยมีอาหารหลากหลายชนิดที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงโอเคอาจจะยังไม่มีวิธีรักษาสายตาสั้นยังไม่มีวิธีรักษาสายตายาวโดยการแค่กินอาหารเข้าไปยังไม่มีวิธีการที่จะทำให้เราแบบเป็นความดันลูกตาแล้วทำให้มันหายแต่มันสามารถป้องกันได้ดังนั้นผมยังสายตาสั้นอยู่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมผมสายตาสั้นตั้งแต่ตอนอายุตอนนั้นประมาณอายุ18จนตอนนี้ผม40กว่าแล้วสายตายังเท่าๆเดิมแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลนอะไรเลยแล้วโหสายตานี่เห็นชัดมากๆทุกคนแล้วก็เวิร์คมากๆดังนั้นผมแนะนำอาหารชนิดแรกที่คุณสามารถทานแล้วสามารถช่วยบำรุงทั้งสมองแล้วก็ดวงตาได้คือไข่ทำไมไข่ถึงสามารถบำรุงดวงตาได้บางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยเราเรียนรู้มาตอนเด็กๆว่าไข่มีโปรตีนสูงใช่ไหมโปรตีนนะส่วนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือมันมีลูทีนปกติลูทีนกับซีเซนทีนเนี่ยฝรั่งมักจะครอบงำเราว่ามันมีเฉพาะในสารสกัดจากเบอร์รี่เท่านั้นไอ้เม็ดสีม่วงๆอ่ะแต่จริงๆแล้วลูทีนซีเซนทีนเนี่ยมันอยู่ในไข่ด้วยดังนั้นถ้าคุณทานไข่คุณจะได้ลูทีนซีเซนทีนแล้วได้โคลีนด้วยแล้วก็ได้วิตามินอีด้วยหมายความว่าทานไข่แค่ฟองเดียวต่อวันเนี่ยคุณจะได้สารอาหาร4ตัวนี้ข้อที่2คือเนื้อสัตว์ถ้าใครก็ตามไม่ได้เป็นมังสวิรัติทานเนื้อสัตว์คุณจะได้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิงค์ ZINC สิงค์หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสังกะสีนั่นเองตัวนี้เขามีงานวิจัยเลยว่ามันช่วยในการบำรุงดวงตาด้วยข้อที่3คือแครอทหรือว่าผักผลไม้สีส้มเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนแล้วเราเคยเรียนจำได้ไหมวิตามิน A บำรุงดวงตาเบต้าแคโรทีนเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A พอเราทานเข้าไปเบต้าแคโรทีนจะแปลงสภาพเป็นวิตามิน A ตามธรรมชาติดังนั้นเราสามารถรับประทานผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงพวกนี้จะมีเบต้าแคโรทีนอยู่ด้วยคุณสามารถทานสลับกันแก้เบื่อได้ทุกวันเพื่อบำรุงดวงตาข้อที่4คือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเช่นจากส้มมะนาวฝรั่งพริกหยวกพริกหวานนะครับหรือแม้แต่ผักชีโรยหน้าที่ไม่โดนความร้อนก็ตามพวกนี้จะมีวิตามินซีสูงแล้ววิตามินซีเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวดวงตาของเราและจอประสาทตาเราเนี่ยเสื่อมช้าลงข้อที่5คือปลาชนิดใดก็ได้ที่คุณแหวะเนื้อมันออกไปแล้วคุณเห็นไขมันปลาที่มีไขมันไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำทะเลเนี่ยจะมีโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบและโอเมก้า3เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยการที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือ EPA กับ DHA อันนี้ตรงไปตรงมาบำรุงสมองบำรุงดวงตาบำรุงระบบประสาทและก็ลดการอักเสบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอยู่แล้วแต่ถ้าใครก็ตามฟังเสร็จปุ๊บโหแค่จะบำรุงดวงตาอย่างเดียวเยอะขนาดนี้นะครับคุณสามารถเลือกทานวันละ1อย่างก็ได้ไม่ต้องทานทุกอย่างก็ได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้หลากหลายอย่างนะผมก็เลยใช้วิธีการก็คือปรึกษาโรงงานและ R&D แล้วก็พี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราถึงจะสามารถเลือกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นแล้วเอามากินอยู่ในแค่แคปซูลเดียวทำไงดีก็เลยใช้วิธีการแบบนี้คือเอาแคปซูลที่เป็นพืชนะครับแล้วก็ใส่ EPA กับ DHA ที่เราเรียกว่าโอเมก้า3จากปลาทะเลแต่ปลาทะเลมันมีปัญหาว่ากลิ่นมันคาวแล้วมันมีปัญหาว่ามันเป็นน้ำรวมกับสารตัวอื่นไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีสกัดเอาน้ำมันทุกอย่างออกแล้วทำให้มันเป็นผงที่สามารถกินแล้วดูดซึมได้แล้วมีแต่ EPA กับ DHA เท่านั้นใส่เข้าไปอาหารเสริมตัวนึงที่ผมคิดและออกแบบขึ้นมากับพี่สาวคือ
ชื่อว่านูวิตนอกจากนูวิตมี EPA กับ DHA แล้วยังมีวิตามิน B1 ถึงวิตามิน B12 ผมกวาดเรียบเลยวิตามิน B มีหลายตัวผมเอาตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเลยจะได้ครบทุกตัวแล้วบำรุงตั้งแต่สมองระบบประสาทและดวงตาครบเลยคือผมตั้งใจจะออกแบบมาเพื่อตัวเองทานคนเดียวแต่ผมเอามาแบ่งเพื่อนๆด้วยสำหรับใครก็ตามที่สนใจนะครับนูวิต1กระปุกจะรับประทานได้ประมาณ1เดือนราคา790โดยปกติค่าส่ง50บาทถึง100บาทเนี่ยนะครับแล้วแต่ระยะทางการจัดส่งนะครับคุณจะได้สิทธิ์นี้ฟรีดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังคลิปนี้เขาจะซื้อนูวิตแล้วเขาจะเสียค่าส่งด้วยแต่สำหรับเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้นะครับพิมพ์790วรรคด้วย1หรือวรรคด้วยจำนวนที่ต้องการจะส่งฟรีแน่นอนนะครับดังนั้นพิมพ์790วรรคด้วยจำนวนแต่แนะนำว่าต้องซื้อกับแอดมินผมเท่านั้นเพราะถ้าซื้อในช่องทางอื่นที่เป็นระบบอัตโนมัติจะต้องเสียค่าส่งดังนั้นพิมพ์790วรรคด้วยจำนวนที่ต้องการแล้วก็แคปหน้าจอบอกแอดมินเลยว่าได้โปรส่งฟรีมาจากคลิปนี้รักทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ร่วมกันแต่ผมรู้เลยว่าถ้าดวงตาเราไม่ดีสมองเราไม่ดีเราจะไม่สามารถเป็นแสงสว่างได้ดังนั้นผมจึงผลิตสินค้านี้ขึ้นเพื่อตัวผมเองและเพื่อนเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ร่วมกันรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ